สวัสดีค่ะวันนี้มุมเกษตรจะพาเพื่อนๆมาดูไม้2ต้นนี้นะคะเป็นยิมโนมันติคัลเลอร์ไต้หวันนะคะที่มุมเกษตรเลี้ยงเขาคู่กันนะคะเขาเป็นไม้ตัดลงแล้วก็ตัดลงจากตอแก้วมังกรนะคะแล้วก็ปลูกแบบเหลาแกนต่อนะคะแล้วก็จริงๆเขาเป็นฟอร์มกอสวยมากแต่มุมเกษตรเนี่ยดึงหน่อเขาไปกล้ามหมดนะคะเขาก็เลยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่เนาะสองต้นนี้เนี่ยถ้าดูเผินๆเขาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะคะเหมือนกันนะคะแต่ถ้าเราดูลักษณะผิวแล้วก็ต้นของเขาเราจะเห็นนะคะว่าเขาแตกต่างกันนะคะต้นนี้จะเป็นต้นที่เขาอวบอ้วนสมบูรณ์นะคะสีเขาเข้มปกตินะคะส่วนต้นนี้เนี่ยสีเขาจะซีดๆนะคะเห็นไหมสีเขาจะซีดๆลองสังเกตที่ผิวของเขานะเขาจะย่นๆนะคะย่นๆฟีบๆนะคะจับเขาก็จะนิ่มๆนิดนึงนะคะตรงนี้เนาะถ้าเราดูแค่นี้เราก็จะไม่รู้นะคะว่าเป็นยังไงนะสังเกตสีเขานะจะซีดๆไม่เหมือนอีกต้นหนึ่งนะคะต้นนี้จะอวบๆนะคะผิวเขาสวยนะคะสีไม่ซีดต้นนี้นี่จะแห้งๆนะคะผิวย่นๆแห้งๆเหลืองๆทั้งต้นเลยนะคะแล้วก็เมื่อเช้ามุมเกษตรที่จริงสังเกตมานานแล้วนะคะแต่ว่าไม่ได้มารื้อดูนะคะก็คิดว่าเอ๊ะเราเพิ่งเปลี่ยนกระถางไปรากเขาอาจจะยังไม่มาอะไรเงี้ยแต่เมื่อเช้าก็สงสัยนะคะก็เลยลองสะกิดเขาดูนะคะลองสะกิดเขาดูแล้วก็ดึงเขาออกมาสรุปก็คือเขามีแผลตรงนี้นะคะเหมือนเป็นรอยเน่านะคะตรงนี้เห็นไหมเขาเป็นรอยเน่าตรงนี้นะคะซึ่งเขาเน่ามาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะคะมุมเกษตรเห็นเขาแบบนี้มุมเกษตรก็คิดว่าสงสัยรากเขายังไม่มาหรือบางทีเขาอาจจะโดนแดดเยอะเกินไปอะไรเงี้ยก็ไม่ได้สนใจนะคะแต่พอเมื่อเช้ามันดึงดูก็คือเขามีแผลตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆเลี้ยงยิมโนหรือว่าไม้อื่นๆนะคะถ้าสังเกตแล้วเขาผิดปกติอะไรเงี้ยอย่างต้นนี้ดูยอดเขาก็สวยปกติแต่ถ้าเราดูข้างๆอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบมีปัญหานะคะผิวไม่สดใสเหี่ยวย่นนะคะสีซีดอะไรเงี้ยก็คือบางทีถ้าไม่โดนแดดเยอะจนเกินไปนะคะอีกสาเหตุหนึ่งก็คือเขาโดนแดดจัดนะคะอย่างบางทีเราเลี้ยงเขาในจุดที่แสง 50% อะไรเงี้ยแล้วอยู่ๆเราย้ายเขาไปในจุดที่โดนแดดเยอะขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็จะมีปัญหาในเรื่องของผิวไหม้ผิวเหี่ยวย่นอะไรแบบนี้ด้วยนะคะหรือว่าบางทีดินเนี่ยเก่าเกินไปนะคะเขาก็จะมีปัญหานะคะแต่ถ้าเราพิจารณาดูแล้วไม่ใช่ทั้งหมดที่กล่าวมานะคะเราก็ควรที่จะดึงเขามาเช็คระบบรากนะคะบางทีอาจจะเกิดจากรากเขาเน่านะคะหรือว่าอย่างที่เคสที่มุมเกษตรเจอวันนี้ก็คือเขามีแผลนะคะที่โคนต้นของเขาแล้วก็เขาลามเน่านะคะทำให้ต้นของเราเนี่ยเสียหายแล้วก็เขากำลังจะตายนะคะเขาก็เลยออกอาการให้เราเห็นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเฉือนดูนะคะว่าข้างในเขาเป็นยังไงเราจะสามารถช่วยชีวิตเขาได้อยู่ไหมนะคะเดี๋ยวเราจะมาเฉือนดูกันหลังจากที่ถ้าเพื่อนๆเห็นลักษณะไม้ที่มีปัญหานะคะเพื่อนๆก็ลองดูหนองเขาว่าหนองเขาเนี่ยยังดีอยู่ไหมนะคะถ้าดีเราก็ดึงหนองเขาแล้วก็เอาไปกราฟต่อนะคะเราจะได้แบบไม่เสียหน่อพวกนี้ไปนะคะแต่ถ้าเราปล่อยให้เขาอยู่กับต้นแม่บางทีเชื้อเน่าอาจจะลามขึ้นไปที่หน่อนะคะทำให้เราเสียหน่อไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราดึงหน่องเขาออกมาก่อนแล้วเราค่อยเฉือนเขานะคะจริงๆไม้การเลี้ยงไม้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนที่เก่งแค่ไหนนะคะก็จะต้องเจอปัญหาในเรื่องของไม้เน่าไม้เสียไม้ตายเป็นธรรมดานะคะเพราะว่าไม้เนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตนะคะเขามีชีวิตเขาสามารถที่จะเสียหายได้เน่าได้ตายได้นะคะจริงๆปัญหามีให้แก้ทุกวันนะคะแต่ว่าบางทีมุมเกษตรก็แก้โดยที่ไม่ได้ถ่ายคลิปนะคะเพราะว่าถ้าเรามัวแต่รอถ่ายคลิปเนี่ยบางทีก็แก้ไม่ทันนะคะมุมเกษตรเจอปุ๊บก็จะแก้เลยก็อาจจะมีบางอย่างที่มุมเกษตรไม่ได้ถ่ายคลิปมาให้เพื่อนๆดูนะคะเราลองเฉือนดูนะคะเห็นไหมแผลเขาเป็นแบบนี้นะคะจริงๆเขาคงจะเน่ามานานแล้วนะคะแต่มุมเกษตรไม่ได้ใส่ใจเขานะคะถ้าเกิดว่าเขาเน่าแบบนี้เนี่ยเราเอาไปรีกราฟก็ได้นะคะเดี๋ยวเราจะได้ดูจุดเชื่อมระหว่างตอกับหัวไม้ไปด้วยเลยเนาะไม่รู้ว่าลามไปถึงไหนแล้วนะคะแต่ว่าเท่าที่เฉือนดูก็เหมือนจะมีแค่นี้เหมือนสับปะรดเลยเนาะเนื้อของเขานะคะนิ่มมากนุ่มนิ่มมากนะคะคือนิ่มในที่นี้หมายถึงว่าเขาแบบเน่านะคะแล้วก็หัวไม้เขาไม่โตนะคะเขาเหี่ยวเขานิ่มนะคะเฉือนออกยากมากนะคะเนี่ยถ้าเรามีตอขนาดใหญ่นะคะเราก็เอาหัวเขาไปรีกราฟ
เดี๋ยวมุมเกษตรต้องหาตอดูนะคะว่ามีตอขนาดใหญ่ไหมนะคะถ้ามีเดี๋ยวจะเอามารีกราฟนะคะนี่ก็จะเป็นลักษณะเนื้อของยิมโนนะคะข้างในนะคะตรงนี้จะเป็นในส่วนของเขาเรียกว่าตอแก้วมังกรนะคะที่เขาเหลาแกนต่อนะคะแล้วก็ตรงนี้จะเป็นจุดเชื่อมของเขานะคะถ้าเกิดว่าเราเวลาที่เราจะหักเขาลงจากตอแบบยังไงอ่ะแบบเขาเรียกว่าคว้านนะคะคว้านแกนต่อก็คือตรงนี้จะเป็นเนื้อของตอเราต้องคว้านนะคะคว้านให้ถึงตรงนี้นะคะคว้านให้ถึงตรงนี้เลยนะคะให้ในส่วนของเนื้อตอที่แกนตอที่เขากินเข้ามาในเนื้อของหัวไม้เนี่ยออกไปให้หมดนะคะแล้วเราค่อยล่อลากอีกทีหนึ่งนะคะเนาะนี่มุมเกษตรก็พาเพื่อนๆมาดูแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวมุมเกษตรจะเอาหัวไม้เขาไปกราฟอาจจะลองกราฟดูนะคะเดี๋ยวมุมเกษตรไปหาตอกราฟดีกว่าเนาะแล้วกราฟให้เพื่อนๆดูไปด้วยกันเลยนะคะแล้วก็เขารอดไม่รอดเราก็จะมาลุ้นกันอีกทีเดี๋ยวขอไปหาตอกราฟก่อนนะคะเดี๋ยวคลิปนี้มุมเกษตรขอจบแค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะคลิปนี้จะเป็นคลิปเกี่ยวกับวิธีการสังเกตหัวไม้ของเรานะคะแล้วก็การเช็คระบบรากเนาะเดี๋ยวมุมเกษตรจะมาพูดถึงเรื่องการรีกราฟในอีกคลิปนึงแล้วกันนะคะเพื่อที่จะไม่ให้คลิปยาวเกินไปนะคะแล้วก็เฉพาะเจาะจงนะคะเนาะยังไงเพื่อนๆก็ลองเอาไปสังเกตไม้ของตัวเองดูนะคะแล้วก็ลองเอาไปปรับใช้เพื่อที่เราจะได้ช่วยเราจะได้แบบเขาเรียกว่าช่วยนะคะหัวไม้ของเราได้ทันนะคะต้นไม้ของเราได้ทันนะคะเพราะว่าบางทีถ้าเราไม่รู้สาเหตุแล้วเราปล่อยเขานานเกินไปถ้าเกิดว่าเขาลามจนทั่วแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะช่วยหัวไม้ของเราได้นะคะเนาะสำหรับหัวไม้หัวนี้เราจะเอาไปล่อลากต่อก็ได้นะคะโดยการทาปูนแดงนะคะให้ทั่วแผลที่เราเฉือนเขาออกนะคะหลังจากนั้นเราก็เอาไปล่อลากปล่อยให้แห้งแล้วเราเอาไปปลูกต่อก็ได้นะคะหรือว่าใครที่แผลใหญ่เกินไปนะคะอยากจะรีกราฟเดี๋ยวเราตามไปดูอีกคลิปนึงเกี่ยวกับวิธีการรีกราฟไม้หรือว่าช่วยไม้ที่มีปัญหาด้วยการขึ้นตอกราฟนะคะเนาะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะติดตามคลิปใหม่ๆของมุมเกษตรในโอกาสต่อไปด้วยนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ